สวัสดีครับสวัสดีสาวกโมบายทุกท่านครับวันนี้ครับผมเคโลครับรับหน้าที่มารีวิวเกมใหม่ให้เพื่อนได้รับชมกันครับโดยเกมใหม่ที่ผมจะมาทำการรีวิวให้เพื่อนได้ชมกันในวันนี้ก็คือเกม Eden Avalon Regen ฮะเป็นเกมใหม่จากค่าย Good Game ครับโดยเกมนี้ครับผมขอบอกก่อนว่ามันเป็นเกมแนว MMORPG ครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่นเกม Eden ฮะในเวอร์ชั่น PC มาครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาย่อส่วนเกม Eden มาฮะให้มาอยู่ในโมบายนั่นเองครับเกมนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นเกมแนว MMORPG ครับซึ่งรายละเอียดของเกมมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฮะโดยจุดเด่นของเกมนี้ครับผมบอกจุดเด่นก่อนเลยว่า1ครับภาพสวยครับภาพสวยมากครับและยิ่งในเล่นในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆครับโอ้โหได้ภาพนี่เรียกได้ว่าเจ๋งฮะสุดยอดครับอีกอย่างนึงคือเรื่องเสียงฮะเสียงนี่เรียกได้ว่าภาคกับเสียงพอเล่นมาเล่นควบคู่ไปด้วยกันเนี่ยโหมันจะทำให้เรานี่แบบรู้สึกติดไปในตัวเลยฮะตอนแรกผมเห็นเกมนี้ครับผมก็รู้สึกว่าภาพก็สวยดีนะแต่มันก็ยังแบบมีติดๆขัดๆอยู่เล็กน้อยฮะแต่พอได้ลองทดลองเข้าไปเล่นแล้วครับถึงกับขั้นที่ว่าเลิกไม่ได้ฮะต้องเล่นไปเรื่อยๆฮะคือมันดึงดูดเราเข้าไปอยู่ในโลกของอีเดนเลยครับโดยเกมนี้ครับผมขอบอกสเปคก่อนนะครับว่าสเปคเครื่องครับที่ Eden ต้องการครับต้องการแรมประมาณขั้นต่ำประมาณ1 GB ครับนะแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตครับที่มือถือรับได้น่าจะตอนนี้ไม่น่าจะมีใครต่ำกว่านี้แล้วนะเพราะความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เขาต้องการอยู่ที่ประมาณ 256K ฮะคือน้อยมากนะแล้วก็ iOS ครับสำหรับเวอร์ชัน iOS ฮะต้องการ iOS เวอร์ชัน 6.1 ครับ Android ฮะต้องการเวอร์ชัน 4.1 ครับแล้วก็มีทางทีมงาน Eden เข้ามาเหตุมาว่าหากว่าเครื่องท่านมีอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรครับหรือว่าแรมในเครื่องมันไม่พอครับให้ทำการเคลียร์คลาชครับของในเครื่องออกก่อนครับถ้าจะเล่นเกมนี้ครับเพราะว่าบางทีมันจะเกิดอาการหลุดบ่อยฮะอันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับสำหรับเกมนี้ครับเหมือนกับว่าเป็นไกด์นะสำหรับเกมนี้ฮะก็พูดพร่ำทำเพลงมาเยอะแล้วครับไปเราลองเข้าไปในเกมกันดูครับตอนนี้ครับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์มีอยู่เซิร์ฟเวอร์เดียวครับมีอวารอนฮะก็ลองเล่นกันดูฮะล็อกอินครับล็อกอินได้2ประเภทครับมีเป็น ID ของ Good Game ครับแล้วก็เป็น ID Facebook ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการล็อกอินสักครู่ครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาแล้วครับผมมันก็จะทำการโหลดเข้าตัวเกมฮะหน้าแรกที่เราจะเห็นก็คือหน้าเลือกตัวละครครับโดยตัวละครของเกมนี้ครับมีอยู่3ประเภทครับด้วยกันครับมี1ครับนักดาบฮะนี่ครับนักดาบก็จะมีนักดาบผู้หญิงแล้วก็นักดาบผู้ชายอันนี้หน้าตาของนักดาบผู้ชายครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวละครก่อนครับผู้ชายครับนักดาบผู้หญิงครับนี่ครับเมื่อมีท่วงท่าลีลาออกมาโชว์กันครับว่าใครจะถูกใจไหนครับนักดาบผู้หญิงนักดาบผู้ชายครับอันนี้ส่วนอันนี้จะเป็นนักเวทฮะนักเวทจะมีข้อเสียเปรียบคือมีตัวละครเดียวฮะไม่มีให้เลือกครับเป็นตัวละครกลางๆนะแต่มันก็ดูสวยนะต่อมาฮะนักธนูครับอันนี้นักธนูผู้หญิงครับธนูเท่มากเลยนักธนูผู้ชายฮะโอเคฮะหลังจากนั้นครับเราเล่นตัวอะไรดีเล่นนักธนูก็ได้ไหมน่าเท่สุดแล้วนะก็พอเลือกตัวละครได้ครับว่าจะเล่นอาชีพไหนตัวละครไหนฮะแล้วก็ตั้งชื่อครับตั้งชื่อชื่ออะไรดี TGPLเคโลฮะโอเค TGPL เคโลครับตกลงครับถ้าตั้งได้ก็มันก็จะไม่มีอะไรขึ้นมาแต่ถ้าตั้งไม่ได้มันก็จะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาครับว่ามีชื่อซ้ำหรือนู่นนี่นั่นครับตามนั้นฮะหลังจากกดเข้าเกมมาครับเกมนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นการย่อในส่วนของ Eden ฮะลงมาให้มันอยู่ในเวอร์ชั่น PC มันก็จะทำให้เล่นง่ายครับมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับกดตามเควสไปเรื่อยๆมันก็จะมีลูกศรบอกครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมตอนนี้เกมมันยังมีการ NPC มันยังพูดคุยเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับเห็นไหมครับมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ครับซึ่งตอนนี้ครับทางทีมงานได้ออกมาประกาศแล้วว่าวันที่1ธันวาครับทุกอย่างจะเป็นภาษาไทยครับนะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาเอามาให้เล่นกันก่อนนะในช่วงแรกมันก็ยังไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายครับมันก็ให้กดตามเควสครับมันก็จะสอนเราครับใส่ธนูต่างๆนานาฮะก็กดตามเควสไปเรื่อยๆครับ
ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรฮะกดตามเควสไปครับอันนี้หน้าจออินเทอร์เฟซแล้วก็เสียงต่างๆนานามันก็จะเห็นได้ชัดนะดูจากภาพที่เราเห็นแล้วครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยนะครับสำหรับเกมโมบายในตอนนี้ถือว่าเจ๋งใช้ได้ฮะอันนี้ครับอาจจะเป็นฉากที่หลายๆท่านอยากจะเห็นว่ามันหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมครับนี่คือฉากต่อสู้ของเกม Eden Avalon Legend แล้วฮะก็กดเข้ามาฮะอันนี้คือปุ่มที่เขาให้กดนี่คือปุ่มออโต้ฮะก็กดออโต้ครับเกมนี้ดีอย่างนึงครับออโต้ได้ตั้งแต่แรกฮะออโต้ได้ตั้งแต่แรกมันก็จะทำการออโต้ให้ครับของมันก็จะเก็บให้ทุกอย่างครับมีสกงสกิลต่างๆนะครับส่วนไอ้ลูกศรนี่คือถ้ากดไปครับมันจะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรพุ่งครับแดชใช่ปะเหมือนกับว่ามีท่าพุ่งไปข้างหน้าอะไรประมาณนี้ฮะส่วนนี้ฮะเจอบอสแล้วก็ยิงเรากดออโต้อยู่แล้วครับเราไม่ต้องทำอะไรฮะมันก็จะบังคับให้มันก็จะยิงให้เองอัตโนมัติฮะส่วนในตอนนี้มันก็การเก็บเลเวลก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับโดยไฮไลท์มันจะอยู่ตรงที่สัตว์เลี้ยงครับนะสัตว์เลี้ยงเดี๋ยวผมลองเล่นไปเรื่อยครับเล่นจนมันมีสัตว์เลี้ยงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเราก็เล่นไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับการทำเควสของผมก็กดไปเรื่อยๆฮะไม่มีอะไรมากมันความจริงแล้วอ่ะมันก็จะมันคือการสอนฮะว่าอะไรทำยังไงไอเทมใส่อะไรใส่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าโหมดแต่ละโหมดมันคืออะไรเพราะว่าโหมดตรงนี้ครับมันจะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆฮะตอนนี้เรายังมีแค่นี้ฮะเดี๋ยวพอเราเล่นไปสักพักฮะมันก็จะมีโหมดขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เราก็ทำเควสไปอ๋อจุดเด่นอีกเกมจุดเด่นอีกอย่างนึงครับของเกมนี้ฮะอย่างที่ผมบอกว่าผมเล่นแล้วผมติดนอกจากรูปภาพนอกจากเสียงแล้วครับคือเกมนี้ครับมันมีจุดเด่นอยู่ตรงที่เขามีอะไรให้เราทำได้ทั้งวันนะโดยบางเกมครับบางเกมผมขอย้ำนะครับว่าบางเกมเหมือนกับว่ามันเล่นๆไปแล้วมันมีค่าอะไรสักอย่างที่หมดครับมันไม่สามารถทำให้เราแบบลงดันหรือทำนู่นทำนี่นั่นได้ต่อฮะเราต้องรอฮะแต่เกมนี้ครับมีให้คุณเล่นได้ทั้งวันครับแทบจะตลอดทั้งวันนะแทบจะไม่ต้องพักเลยหรือง่ายพักอาบน้ำออกมาก็เล่นได้ต่อแล้วครับประมาณนั้นเลยครับเร็วมากนะตอนนี้แล้วก็ลงดันตะลุยดันไปเรื่อยฮะเก็บเลเวลไปจนถึง17ครับแป๊บเดียวครับ17ผมอยากให้เพื่อนได้เห็นสัตว์เลี้ยงก่อนครับสัตว์เลี้ยงของเกมนี้นะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ก็ดูผมพูดไปเรื่อยๆก่อนผมจะพยายามแนะนำจุดเด่นของเกมนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันให้ครบนะอีกอย่างนึงครับที่เรียกได้ว่าต้องมีนะต้องมีก็คือระบบอารีนาฮะหรือระบบแรงกิ้งนั่นเองครับเกมนี้ก็มีครับระบบแรงกิ้งครับโดยจุดเด่นของแรงกิ้งเกมนี้ครับมันจะไม่เหมือน MMO RPG ทั่วไปครับโดยเกมนี้มันการแรงกิ้งคือเหมือนกับว่าให้เพื่อนจัดตัวละครครับนะย้ำนะครับว่าจัดตัวละครเข้าไปครับพอเพื่อนกดแรงกิ้งปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถบังคับอะไรได้เลยครับสามารถดูได้แค่เราตีกับศัตรูแค่นั้นครับไม่สามารถกดสกิลอะไรได้เลยครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าให้ใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคนะเทคนิคการแต่งตัวเทคนิคของอะไรอย่างนี้เข้ามาเป็นช่วยครับไม่มีการกดอะไรทั้งสิ้นครับนั่นก็คือจุดเด่นอีกหนึ่งจุดเด่นครับของเกมนี้นะโดยฟังก์ชันต่างๆที่เพื่อนเห็นตอนนี้ก็จะเป็นพวกไอเทมมอลการเติมไอเทมมอลอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับผมเล่นมาได้แป๊บเดียวครับเลเวล8แล้วฮะก็ถือว่าเลเวลไวครับในช่วงแรกเราไม่ต้องทำอะไรครับตอนแรกเราไม่ต้องเก็บเองฮะเราก็กดเควสไปเรื่อยๆฮะเพราะยังไงเราก็ต้องผ่านเควสอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าเป็นการบังคับทำครับแต่เควสนี้ก็มีไม่นานฮะแป๊บเดียวอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการอัพสกิลนะอัพสกิลฮะอัพไปฮะอัพไปกดไปเรื่อยครับก็ลงดันอีกแล้วฮะโอเคฮะเดี๋ยวเผื่อคลิปมันจะยาวไปฮะตอนนี้ผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเลเวลฮะคลิปตรงนี้มันอาจจะกอเร็วไปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีตอนผมเลเวล17เลยแล้วกันครับว่าผมหน้าตาสัตว์เลี้ยงผมหน้าไปหน้าตาเป็นยังไงนะรอสักครู่ครับ
โอเคฮะตอนนี้เราก็ใกล้จะเลเวล17แล้วฮะตอนนี้ก็16แล้วอีกนิดนึงก็น่าจะ17ฮะเดี๋ยวเราก็มารอดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่า17แล้วผมจะมีสัตว์เลี้ยงยังไงฮะสัตว์เลี้ยงมันจะหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วก็มันมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเรามาเก็บเลเวลกันอีกสักนิดนึงฮะดูหลอด EXP ครับสังเกตได้จากหลอดข้างล่างฮะนิดเดียวครับนิดเดียวก็17แล้วลงดันนี้จบก็น่าจะ17ฮะผมไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูในดันด้วยฮะว่าดันมันหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างฮะพอมันเริ่มมีสกิลแล้วฮะอย่างที่บอกครับตัวธนูจุดเด่นของตัวธนูมันก็คือการยิงแรงฮะมันยิงแรงมากฮะแล้วก็ยิงไกลด้วยครับผมแล้วยิ่งเราเปิดออโต้ต้องบอกว่าออโต้ของเกมนี้ครับเป็นออโต้ที่เขาเรียกได้ว่าค่อนข้างจะฉลาดนะคือเหมือนกับว่าเขาจะพยายามโจมตีให้โดนมอนเยอะที่สุดครับประมาณนั้นบางทีเรายังไม่เห็นศัตรูเลยฮะนี่ก็คือข้อดีของที่ชนูนะเรายังไม่เห็นตัวศัตรูเลยฮะเราก็ยิงแล้วสิบเจ็ดแล้วฮะตรงนี้จบดันนี้ก็น่าจะมีสัตว์เลี้ยงละเฮ้ยสัตว์เลี้ยงของเกมนี้ครับก็มีเยอะนะเยอะเยอะเยอะค่อนข้างเยอะเลยมีเยอะมากครับสามารถซื้อได้จากไอเทมมอลหรือว่าหาได้จากในเกมนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าไอเจ้าสัตว์เลี้ยงมันจะหน้าตาเป็นยังไงฮะนี่ครับการเจอบอสของแผ่นที่ฮะเราก็ปลดออโต้เข้าไปอย่าไปกลัวยิงมันแดดลบมาฮะยิงเรายิงไกลอยู่แล้วเราก็ถอยยิงฮะปกติเราก็โดดหลบฮะนี่แต่ตัวนี้มันจะค่อนข้างโหดนิดนึงครับเพราะมันการตีติดสตันนะติดสตันรัวๆเลยครับยิงไว้ครับจะตายแล้วจะตายแล้วตายไหมโอเคฮะเรียบร้อยฮะหลังจากนี้ครับเราก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสัตว์เลี้ยงหน้าตาเป็นไงนะผมจะได้สัตว์เลี้ยงเป็นอะไรเรากดของเควสไปก่อนฮะค่า power ทางด้านมุมขวาบนก็คือเหมือนกับว่าค่า attack ของตัวเราฮะเป็นเหมือนเกมอื่นๆทั่วไปครับนี่ครับการจะมาเอาสัตว์เลี้ยงนะ take care มาฟักไข่ก่อนครับได้เป็นอะไรเอ่ยได้เป็นหมูฮะหมูอุดฮะฟอสซี่เบียฮะหมูอุดๆนะแอคทีฟมาฮะนี่ครับสัตว์เลี้ยงผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะข้อดีของสัตว์เลี้ยงก็คือมันจะช่วยโจมตีฮะสัตว์เลี้ยงมันจะช่วยเราโจมตีด้วยนะมันเขาก็จะมีเลือดครับมีค่าเลือดมีค่าแอคแท็กต่างๆนานาฮะเหมือนกับคนเลยนะโดยไอเทมครับมันก็จะอยู่ที่นี่ครับเพชรไอเทมฮะมันก็จะมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆครับโดยการใช้เพชรซื้อนะนี่ครับสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะมันก็จะมีให้เราได้เลือกชมกันเยอะแยะมากมายครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันอีกดันนึงลุยกันอีกสักดันนึงนะเราจะให้ดูว่าสัตว์เลี้ยงมันช่วยเราตีนะผมได้ไอเทมมาค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่านี่เป็นบอสของแมปหรือเปล่านะบอสของโซนหรือเปล่าลองดูกันว่าถ้าผ่านก็คือผ่านนะถ้าไม่ผ่านเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนี่ฮะสัตว์เลี้ยงเราก็วิ่งเข้าไปแทงเลยฮะวิ่งเข้าไปโจมตีฮะวิ่งเข้าไปชนให้เราฮะวิ่งเข้าไปตีแต่ตอนแรกๆช่วงแรกๆนี้มันก็ยังตีไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่ฮะแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีฮะสัตว์เลี้ยงรูปภาพอย่างที่บอกครับรูปเกมรูปมอนเตอร์รูปฉากเลยนี่ผมว่ามันสวยนะ
สำหรับเกมในยุคนี้ครับสวยใช้ได้ฮะอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะครับมันเป็นระบบออโต้ของเกมหมดเลยนะนอกจากเนี่ยอันนี้คือผมกดครับให้มันหมุนออกมาเนี่ยครับคือผมกดอันนี้อันนี้น่าจะเจอบอสหรือเปล่าบอสของแผนที่หรือเปล่าไปลุยฮะการยิงก็จะเป็นคอมโบขึ้นข้างบนนะก็เป็นว่ายิงไปกี่คอมโบแล้วโดดหลบสกิลมานิดนึงฮะเพื่อสร้างความผิวไหวพี่หมูเราแทงอยู่ครับพี่หมูสตันด้วยครับโอเคครับก็จบลงไปฮะสำหรับการลงดันในด่านนี้ฮะโอเคฮะก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรีวิวแบบคร่าวๆนะครับสำหรับในส่วนของเกม Eden Avalon Legend ครับเกมใหม่จากค่าย Good Game ครับสำหรับสาวกเกมแนว MMORPG ครับผมบอกเลยครับว่าห้ามพลาดครับสำหรับเกมนี้ครับโดยเกมในตอนนี้ครับสามารถเปิดแล้วนะครับเปิดเล่นได้แล้วครับในทั้งระบบ Android และ iOS ครับก็สามารถโหลดได้ที่ App Store กับ Google Play เลยครับสามารถโหลดได้แล้วในตอนนี้ครับอีกอย่างนึงครับฝากเพื่อนๆสาวกเกม Eden Avalon Legend ครับให้รบกวนให้ไปกดถูกใจครับแฟนเพจของ Eden Avalon Legend ไว้ด้วยครับเพราะว่าในนั้นครับจะมีการโพสต์บอกข่าวสารกิจกรรมต่างๆนานาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเพื่อนๆเสียประโยชน์ครับก็มีกิจกรรมแจกของไอเทมฟรีเยอะแยะมากมายครับสำหรับเกมนี้นะก็ให้ไปกดติดตามหรือว่ากดถูกใจไว้ด้วยครับสำหรับแฟนเพจ Eden Avalon Legend ครับสำหรับวันนี้ครับผมเคโลรับหน้าที่รีวิวเกม Eden Avalon Legend ก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ในเกมหน้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ